ขาไม่ตลกด้วยเขามีผลกระทบยังไงอ่ะเขาไม่ตลกกับคุณด้วยเขารู้สึกว่าคุณดูถูกดูแคลนนะฮะและนี่ก็คือเดี่ยวนะครับของอุดมแต้พานิช23ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยนะครับก็ยังเป็นเรื่องของการใส่ปลอกคอที่ว่านี้เขาเรียกว่าเป็นเพลงนะฮะลองโจ๊ะ DTK Boy Band เป็นเพลงที่เขาก็ไปเต้นๆแล้วก็ไปดูเหมือนไปอะไรแต่งตัวหรูๆไปโปรยเงินในท้องนาอะไรเงี้ยตอนนี้เขาเป็นกองทัพของก้าวไกลเป็นแม่ทัพของก้าวไกล1ต้องบี้พวกอนุรักษ์นิยม2ต้องบี้พวกทักษิณชินวัตรแล้วก็แยกคนรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะผู้ใหญ่ต้องด่ามันด่าผู้ใหญ่ทุกคนไปใช่มั้ยแล้วก็ชูหางเด็กๆนะครับท่านผู้ชมตัวเองเนี่ยอายุ56นะคุณดูโดไม่ใช่เด็กนะครับไม่ใช่คนรุ่นใหม่เป็นคนอายุ56แล้วคิดดูว่าคนที่สร้างความแตกแยกในสังคมอ่ะคนแบบนี้มันคบได้ไหมดีไหมอ่ะครับคนที่สร้างความแตกแยกในสังคมมันเป็นคนที่ใช้ไม่ได้เราจึงต้องมองสังคมรักสมัครสมานสามัคคีเดินไปข้างหน้าด้วยกันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแต่นี่ไม่เลยแยกคนรุ่นเก่าแยกคนรุ่นใหม่ดังนั้นต้องให้คนรุ่นเก่าบอกวันนี้นั้นกรณีที่อุดมพูดถึงเรื่องศิลปินรุ่นใหม่ที่เก่งกว่าศิลปินรุ่นเก่าจำได้ไหมครับศิลปินรุ่นเก่าออกมาเพราะเราตอนนั้นเราก็ใหม่ประเด็นของศิลปินที่ออกมาวันนี้พี่ปองเอามา 2-3 ท่านนะคะคือ 2-3 ท่านก่อนคลิปอันนี้ก่อนคลิปนี้ก่อนนะคือ 2-3 ท่านเนี้ยพูดในเชิงเดียวกันคือว่าตอนเรายังเด็กเราก็เป็นรุ่นใหม่และเราได้ควรรุ่นเก่านี่แหละจับมือสอนเราทำงานเราจึงได้เป็นศิลปินในวันนี้เราชื่นชมเด็กรุ่นใหม่แหละแต่ว่าถ้ามาแยกเราแบ่งกันแล้วด่ากันเราคิดว่าไม่ต้องไปดูถูกคนรุ่นเก่าไปที่อาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน์ซึ่งขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ที่จอร์เจียแล้วอัดคลิปมาจากจอร์เจียแล้วบอกเลยว่าผมอยู่จอร์เจียผมได้ยินเรื่องคุณอุดมแต้พานิชอาจารย์เฉลิมชัยขอพูดเชิญค่ะฝากถึงไอ้นรสหน่อยนะรสพี่บอกมึงเลยนะว่าที่มึงพูดอ่ะกูไม่ได้หิวแสงติดตามมึงนะแต่กูขี่รถอยู่ที่จอร์เจียกูฟังแล้วกูแม่มึงพาดพิงถึงศิลปินแห่งชาตินะพี่หวันกูก็เป็นศิลปินแห่งชาติแล้วกูฝากมึงนิดนึงว่ามึงจะพูดที่อะไรก็ได้แต่มึงอย่ามาเอ่ยอ้างถึงพวกกูมึงเข้าใจไหมมึงอย่าบอกว่าเด็กแม่งเก่งกว่ากูกูยอมรับว่าเด็กมันเก่งกว่ากูมันหาเงิน100ล้านได้ภายในวัน2วันมันก็เก่งอ่ะมันก็ดีแล้วไงเหมือนกูอ่ะมึงรู้ไหมสมัยที่กูเป็นเด็กกูแม่งหาเงินง่ายกว่าทุกคนกูดังชิบหายกูก็โอ้โหไอ้ห่าพี่หวันก็เหมือนกันมึงเข้าใจไหมทางเดินทุกวันนี้ที่กูได้ดิบได้ดีมาก็เพราะพี่หวันเพราะรุ่นเก่ารุ่นแก่ครูบาอาจารย์กูพี่รุ่นพี่กูทุกคนในวงการศิลปะที่เขาถักถางหญ้ามาให้กูไอ้สัตว์กูถึงแม่งมีทุกวันนี้มึงเข้าใจไหมเด็กเดี๋ยวนี้ที่มันเติบโตมามึงไปถามเขาดูดีๆดิว่าถ้าไม่มีพวกกูถักถางเหรอมันจะได้2วัน100ล้านเหรอฮะไอสัตว์มึงต้องคิดกูยกย่องเด็กเสมอกูไม่เคยรังเกียจเด็กเลยกูคิดว่าเด็กเนี่ยคือความเจริญของชาติมึงเข้าใจไหมเด็กเก่งๆนะดังนั้นเด็กเก่งมีมากเท่าไหร่บ้านเมืองเราก็เจริญเท่านั้นเข้าใจไหมไอห่ามึงอย่ามาบูลลี่คนแก่ที่เป็นศิลปินแห่งชาติมึงพูดที่อะไรก็ได้แต่อย่าพูดถึงคำว่าศิลปินแห่งชาติมึงดูถูกพวกกูไอ้ห่ากูถากถางหญ้าให้มึงกูไม่เคยดูถูกรุ่นพี่กูทั้งหมดครูบาอาจารย์กูรุ่นเก่ากูเคารพเขาทั้งหมดเพราะว่าเขาถากถางมาให้กูมึงเข้าใจไหมกูเดินตามเขาพูดไอ้เหี้ยปากหมาเรื่อยมึงเนี่ยสัตว์ไอ้น้องสุนตีนค่ะทีนี้